สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ ArcGIS Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มาอีกแพทช์นึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพทช์ 0.4 นะครับ Y1S 0.4 นะครับจากที่ผมบอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์เนี้ยจะมีอีก1แพทช์เข้ามานะครับและก็มาจริงๆนะครับซึ่งแพทช์นี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึง 0.4 นะครับที่ทาง Mark Rubin เนี่ยเกม Developer เขามีเกริ่นไว้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลิสต์กันว่าเขาแก้อะไรไปบ้างนะครับผมโอเคเรื่องที่1เลยนะครับก็คือหลายคนเนี่ยบ่นเรื่องว่า XP ปืนเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราจะปลดล็อกของแต่งอ่ะมันช้าเกินไปกว่าเลเวลจะขึ้นเลเวลหนึ่งเนี่ยมันช้าเกินไปซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย primary เนี่ยจะต้องการ XP อยู่ที่ประมาณ 3,500 นะครับ secondary XP อยู่ที่ประมาณ 1,500 คราวนี้เขาก็เลยลดครับผมเขาก็เลยลดจาก 3,500 เหลือ 3,000 1,500 เหลือ 1,000 สำหรับปืนพกนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บเวลแล้วก็ปลดล็อกของพวก attachment ต่างๆของแต่งปืนทั้งหลายแหล่เนี่ยได้ไวขึ้นแต่คราวนี้มันก็จะต้องแลกมากับการเก็บmastery camo พวก bronze silver gold พวกปืนทองนะก็จะเก็บได้ยากขึ้นเพราะว่าเลเวลมันขึ้นครับจากตอนแรกเนี่ยเลเวล100คือคุณปลดล็อกทุกอย่างใช่ปะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะไปได้อีกนะครับเลเวลมันจะไปได้อีกนะครับสำหรับคนที่ได้ปืนทองอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทางนั้นเขาจะบอกว่าก็โอเคเก็บไปปืนทองแต่ว่าคนที่กำลังเก็บปืนทองอยู่อาจจะต้องมาเก็บเพิ่มเพราะว่าเลเวลมันจะเหมือนกับเพิ่มขึ้นน่ะผมไม่แน่ใจว่าเลเวลมันไปถึง200หรือเปล่าคิดว่ามันอาจจะไปถึง200เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เก็บแคมโมเนี่ยแต่ว่าเน้นปลดล็อกของแต่งเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ผมเห็น Redditก็มีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับบางคนกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยก็ไม่ชอบเลยบอกว่าเหมือนว่าจะต้องมานั่งเก็บลายปืนใหม่อะไรเงี้ยคือแบบมันทำให้แบบนานขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าคนที่แบบเล่นแบบแคชชวลเก็บแป๊บเดียวเก็บเวลเก็บอะไรว่า attachment ได้ครบเนี่ยก็ดีไปนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ซีเรียสครับผมเพราะผมไม่ได้แบบอะไรกับการเก็บเคมีของเกมนี้อยู่แล้วนะครับปกติผมเล่นคอสด้วยไงมันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะแบบมาใช้เวลาได้เต็มร้อยทั้ง2เกมโอเคเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเน็ตโค้ดนะเน็ตโค้ดที่คนหลายคนบ่นว่าเวลาเราวิ่งหลบศัตรูแล้วเราตายหลังกำแพงอะไรเงี้ยซึ่งมันบ่นกันทั่วโลกเลยนะครับรวมทั้งผลด้วยอันนี้เขาก็แก้เรื่องเน็ตโค้ดให้ดีขึ้นให้แก้เรื่องตรงนั้นให้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยว่าหลังจากที่มันแก้แล้วยังมีตายหลังฉากหรือเปล่านะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยเขาแก้ในเรื่องของกระสุนตอบสนองกับหลอดเลือดได้เร็วขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้เวลาเรายิงศัตรูไปเนี่ยเราโดนใช่ไหมมันจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงมีดีเลย์นิดนึงกว่าเฮลท์บาร์เนี่ยกว่าหลอดเลือดเราจะแบบเริ่มลดอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราตายหลังฉากเพราะว่ามันลดช้าไปเขาก็เลยปรับให้มันแบบมีการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ต่อมาก็คือจะเป็นการแก้บั๊กของสกินปืน MDR ใน Battle Pass นะปืนสุดท้ายเลยเขาบอกว่ามันจะมีรีคอยล์แบบมากกว่าปกติซึ่งโดยปกติปืนปกติรีคอยล์แม่งก็เยอะอยู่แล้วนะอันนี้ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นบั๊กของสกินนะครับตรงนี้เขาแก้แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแก้บั๊กที่เวลาเราเปิดไออันติของ Faction Libertad ที่มันเป็นแบบทำให้เรามีเลือด200อ่ะแล้วเวลาเราโดนยิงตายในนั้นน่ะมันจะทำให้เรายังยืนทื่อๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีการแก้บั๊กตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็แก้เกมเด้งทั่วไปนะครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับแพทช์ 0.4 นะครับซึ่งก็เป็นแพทช์ต่อเนื่องมันมาจากอาทิตย์ที่แล้วอีกทีนึงนะครับก็คุณผู้ชมลองดูแล้วเป็นยังไงบอกผมหน่อยมันดีขึ้นไหมหรือมันแย่ลงนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างแพทช์นี้ชอบหรือไม่ชอบชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูเกมเพลย์ที่เหลือต่อนะครับผมโอเคครับยังไงหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมนะครับให้เดินต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม ArcGIS Gaming ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ We're locking down the zone.
Capture zone is moving. Weapons procured. I think we all see where this is heading. Time to think about it. Heads up. I'm detecting our sonar tech in enemy hands. Allies on the zone. The zone's in danger. By the book, Agent.